สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอต้อนรับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมเรียนรู้และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการผ่านทางช่องทางออนไลน์กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเช่นเคยนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเช้านี้ยังมีพลังกันอยู่นะนะคะแล้วก็มาเจอกันแบบนี้นะคะทุกเช้าวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะกับการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูนะคะสมรรถภาพลูกๆของเรานะคะเพื่อที่ลูกๆของเราจะได้สุขภาพแข็งแรงในช่วง work from home เราไม่สามารถมาเจอกันที่มูลนิธิได้นะคะเราก็ถือโอกาสนะคะเจอกันทางช่องทางออนไลน์แบบนี้เนาะนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะมูลนิธิก็ยังมุ่งมั่นที่จะนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะทุกๆครอบครัวนะคะให้สามารถที่จะฟื้นฟูลูกๆของเราได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ระยะเวลาประมาณสัก5เดือนถึง6เดือนแล้วเนี่ยแล้วเราก็เป็นการเจอกันทางช่องทางออนไลน์นะคะก็ให้กำลังใจแม่ๆแล้วก็เด็กๆทุกๆครอบครัวนะคะเราจะผ่านวิกฤตอันยาวไกลครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างมีพลังนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เนาะนะคะโควิดก็ยังระบาดหนักเช่นเคยนะคะกรุงเทพที่แบบเริ่มลดลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็กระจายไปถึงพื้นที่นะคะทางภาคใต้เห็นว่านะตอนนี้ค่อนข้างระบาดหนักเนาะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะยังไงก็อย่าตกกันนะนะคะใส่หน้ากากทุกครั้งแล้วก็เว้นระยะห่างจากคนที่จำนวนมากถ้าเกิดว่าเราต้องออกข้างนอกไม่ว่าจะไปตลาดหรือไปธุระนั้นใดก็ตามแต่เนาะดูแลสุขภาพกันนะคะค่ะเช้าวันนี้นะคะก็อากาศดีๆเนาะทางภาคใต้อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะแต่ว่าที่กรุงเทพก็ตอนวันนี้ฝนไม่ตกเนาะก็อาจจะมีอากาศเย็นๆนิดนึงเนาะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวก็จะมาฟื้นฟูให้กับลูกๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาฝึกร่วมกันในศาสตร์เรื่องของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือการฝึกโดซาโฮนะคะให้กับลูกๆของเราลูกๆของเราจะได้มีพลังจะได้แข็งแรงนะคะสุขภาพจะได้ไม่เจ็บป่วยเนาะถ้าเราฝึกสม่ำเสมอลูกๆของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายตัวเองได้ดีเนาะไม่มีปัญหาเรื่องของข้อผิดต่างๆนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกร่วมกันนะคะก็คือเรื่องของการฝึกการทรงตัวในท่านั่งและก็ฝึกเรื่องของการยืนเท้าเนาะและตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนๆในห้องเรียนตอนนี้ประมาณสัก8คนแล้วเนาะเดี๋ยวที่บ้านเพื่อนๆเราคงค่อยๆทยอยเข้ามาในห้องเรียนนะคะก็ก่อนที่จะมาฝึกร่วมกันนะคะคุณจุ๋มก็ขออนุญาตทบทวนนะคะความรู้หรือว่าทบทวนสิ่งที่เราจะต้องฝึกร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการให้เราได้ต้องทวนความรู้ร่วมกันด้วยเนาะนะคะเรามาย้ำเตือนกันว่าเนาะเรื่องของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นหรือว่าการฝึกโดซาโฮนะคะฝึกในท่านั่งมันมีประโยชน์กับลูกๆของเราอย่างไรบ้างเนาะนะคะก็ประโยชน์เรื่องของการฝึกท่านั่งนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเนาะเหมือนทุกๆครั้งที่เราได้มาทบทวนแล้วก็มาฝึกร่วมกันนะคะก็คือการฝึกในท่านั่งมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของลูกๆเรานะคะให้มีความแข็งแรงเนาะการที่ลูกๆจะนั่งได้นั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณคอนะคะบริเวณหลังบริเวณลำตัวแล้วก็สะโพกเนี่ยเขาจะแข็งแรงเขาถึงจะสามารถที่จะทรงตัวได้เนาะนะคะสองก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกท่านั่งนะคะบ่อยๆนะคะสม่ำเสมอมันก็จะทำให้ลูกของเราเนี่ยเรียนรู้วิธีการที่จะพยายามควบคุมการทรงตัวด้วยตัวเองให้สามารถนะคะทรงตัวหรือว่าควบคุมให้ตัวเองอยู่ในท่านั่งได้ถูกวิธีนะคะหรือว่าได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็สามก็คือว่าลูกๆของเราเนาะเขาก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเมื่ออยู่ในท่านั่งได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาสามารถที่จะทรงตัวในท่านั่งได้แล้วเขาก็อาจจะหันหน้านะคะหันหน้าแล้วก็หันไปด้านซ้ายหันไปด้านขวาก้มเงยศีรษะได้นะคะเวลาทำกิจกรรมกับผู้ปกครองนะคะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านเขาก็จะสามารถที่จะเค
เคลื่อนไหวแขนนะคะยกแขนหรือว่าใช้มือได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องให้ลูกๆของเราได้เรียนรู้เรื่องของการฝึกการส่วนตัวนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้แข็งแรงเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเราจะไปฝึกท่านั่งในเรื่องของเริ่มจากการผ่อนคลายก่อนเนาะการที่ลูกจะนั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อลูกๆของเราโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเกร็งปวดทุกส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่นะคะหลังหรือว่าสะโพกเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากการผ่อนคลายกันก่อนนะคะเริ่มจากการผ่อนคลายในท่านั่งเนาะคุณจุ๋มไม่ได้เลือกมาหมดทุกท่านะคะเลือกมาเป็นตัวอย่างบางท่าเท่านั้นเนาะการที่เราจะฝึกในท่านั่งนะคะมันก็จำเป็นต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคะเพื่อลดอาการเกร็งของบริเวณหัวไหล่บริเวณหลังและบริเวณสะโพกก่อนเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะเราจะเริ่มจากการฝึกนั่งเลยนะเดี๋ยวเราไปในห้องเรียนเลยนะคะพี่ปอนั่งขัดสมาธิค่ะแจกท่าทางให้ลูกของเรานั่งในท่าขัดสมาธิน้ำนิ่วน้ำชมพู่เริ่มขัดท่านั่งนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปในห้องเรียนเลยนะคะพี่ปอแม่จะได้รู้ว่าเด็กๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนั่งขัดสมาธิเลยลูกนิวคาสนั่งขัดสมาธิแน่ๆหน่อยค่ะลูกเก่งมากน้องเซรี่ด้วยเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะมาแล้วนั่งขัดสมาธิได้แล้วเราจะเริ่มผ่อนคลายนะคะวันนี้คุณจุ๋มไม่ได้เริ่มผ่อนคลายจากท่านอนเนาะแต่ว่าเป็นท่านั่งเลยแล้วกันนะลูกนะมาหานั่งขัดสมาธิได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปนะน้องตัวไปข้างหน้าน้องตัวโน้มหน้าลูกน้องตัวไปข้างหน้าก้มตัวไปนะคะลูกที่ไหนให้ลูกสักนิดนึงนะลูกเรายังเกร็งอยู่นะดูซิว่าจะได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับไปผ่อนคลายในท่านอนนะดูลูกก่อนอีกทีนึงนะคะน้องเซรี่เก่งมากครับอันนี้เก็บก้มไปลูกน้องน้ำเป็นไงบ้างลูกเราฝึกด้วยกันนะคะเช้าวันนี้อากาศดีอ่ะก้มคลายค่ะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะถึงสิงกับชมพู่อาจจะยังหลังเป็นอยู่เนาะก้มได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะคือสูงหันด้านข้างดีกว่าเนาะถึงได้เห็นชัดๆนะก้มไปให้สัญญาณลูกด้วยนะคะอย่าลืมเนาะสำคัญที่สุดก็คือให้สัญญาณนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็นุ่มนวล นะคะให้สัญญาณด้วยกันนะ1พอถึง5พอเนาะในช่วงแรกๆ2 3 4และ5แล้วก็ให้ลูกค่อยๆขึ้นค่ะคุณผู้ไหวไหมคะลูกค่อยๆขึ้นน้องนิ้วค่อยๆขึ้นมาค่ะเก่งมากเนาะครั้งที่สองนะคะเราเริ่มต้องประคองลูกแล้วล่ะคิดว่าเขาลงด้วยตัวเองได้ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เริ่มมาประคองนะคะคอยขาของเราประคองลูกนะคะน้ำแดงพอทำได้ไหมคะคุณย่าน้ำนิ่วเราจะไปผ่อนคลายก้มโน้มตัวไปด้านหน้าครั้งที่สองครับลูกไปโอ้นัสรีเก่งมากเลยค่ะขาก้มไปใช้มือนะคะประคองที่สะโพกไว้ไม่ให้ก้นยกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ประคองไปที่หลังค่อยๆออกแรงกดเบาๆให้ตั้งหลายตั้งนั้นก่อนเนาะหนึ่งสองสามก็ค่อยๆขึ้นมาช้าๆอ๋อนัทเธอรี่เก่งมากเลยช้าๆใจเย็นๆเนาะนะคะดูลูกด้วยนะให้เขาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกับเรานะคะมีต้องฝืนกันมากเพราะว่าลูกเราเริ่มโตเพราะฉะนั้นมีอาการเคร่งเต็มส่วนต่างๆของร่างกายของเขาก็จะเยอะขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เขามีส่วนร่วมกับเรานะคะช้าๆไม่เป็นไรครั้งที่สามลูกครั้งที่สามหักก้มลงไปส่วนเป็นหน้าหัวนิ้วเก่งมากเลยนักสตรีก็เก่ง
แล้วก็นับ1 2 3 4 5อ่ะกุมมือของเราสัมผัสทั้งนะคะบริเวณที่อยู่บริเวณสะโพกที่กดไว้แล้วก็บริเวณหัวไหล่ค่อยๆขึ้นมาค่ะพร้อมๆกันนะคะสุดยอดเก่งมากเลยทุกคนน้องน้ำน้องนัสรีน้องแบมแบมนะเก่งคุณผู้อาจจะก้มไปข้างหน้าได้ไหมยัดหน้าไม่เป็นไรเนาะขออีก2ครั้งนะคะอีก2ครั้งหน้าก้มไปอีกลูกก้มไปหาน้องตัวแล้วก็ก้มไปน้องเรียกก้มไปลูกก้มไปค่ะหน้าก่อนที่จะก้มไว้ให้ก้นยกนะคะมืออีกข้างนึงก็กดที่ลำตัวให้สัญญาณด้วยกันนะถึง5นะ1 2 3 4 5แล้วก็ขึ้นมาช้าๆชมพู่เริ่มก้มได้มากขึ้นแล้วเก่งมากลูกนัสรีก็ก้มได้มากขึ้นแล้วเห็นไหมคะว่าครั้งแรกๆเขายังมีอาการเกร็งที่สะโพกกับหลังอยู่ก็อาจจะก้มได้นิดหน่อยแต่พอเราทำต่อเนื่องสัก4-5ครั้งลูกก็จะค่อยๆก้มได้มาน้อยมาน้อยเนาะขออีกครั้งหนึ่งนะลูกนะเก่งมากค่ะ1 2 3อย่าแข็งไปข้างหน้าหมุนตัวลงก้มลงก้มลงเป็นจับกระเพาะที่สะโพกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจับไปบริเวณตรงสะบักเนาะนะคะให้สัญญาณด้วยการนับลองนับเพิ่มดูสิถิงถิงโอเคลองอีกนิดนึงลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆขึ้นช้าๆประคองหัวไหล่ประคองขึ้นมาโอ้น้ำน้ำก็เก่งดูลูกเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าก้มนับถึง10แล้วก็ไม่ไหวเราก็นับลดลงมาก็ได้นะคะถึง5-7ก็ได้เนาะแกให้พักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะมาเอียงตัวไปด้านข้างนะคะเอียงตัวไปด้านข้างเริ่มจากข้างขวาก่อนนะลูกนะแต่จะไปทิศเดียวกันเนาะเอียงตัวไปด้านข้างขาของเราก็ประคองไว้ที่โคกของลูกเนาะต่อไปแก้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นก่อนเนาะกดสะโพกไว้ไม่ให้ยกอีกข้างนึงก็จับบริเวณที่หลังเนาะบอกลูกด้วยนะลูกก้มลงไปลูกก้มลงไปก้มลงไปค้างไว้1 2 3 4 5ไปไปขึ้นมาช้าๆขอไปไปขึ้น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 เก่งมากยอดเลยนะต่อไปไปอีกข้างหนึ่งนะคะโน้มตัวไปด้านซ้ายโน้มตัวไปด้านซ้ายขาประคองลูกไว้นะคะยกตัวก้มไปจับบริเวณสะโพกมาให้ก้นยกอีกข้างหนึ่งว่ากดไปที่บริเวณหลังนะคะต้องตั้งสะบักนะขอให้สัญญาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ทิ้งทิ้งเก่งมากค่ะค่อยๆขึ้นมาลูกโอ้เยี่ยมเลยลูกๆกับคุณแม่โตเท่ากันแล้วขออีก2รอบนะลูกนะการผ่อนคลายหรือว่ายืดกล้ามเนื้อให้ลดอาการเกร็งเนี่ยทำครั้งเดียวอาจจะไม่พอเนาะอย่างน้อยต้อง3-5ครั้งเป็นอย่างต่ำนะคะรอบที่2ด้านขวาเหยียดตัวแล้วก็น้อมตัวไปด้านข้างหยุดแขนปลายก้มไปลูกก้มไปก้มไปเก่งมากค่ะกดสะโพกไว้
ขึ้นมาช้าๆแมนเชอรี่เก่งมากจังหวะที่ขึ้นมานะคะพอขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกพักสักแป๊บนึงเนาะการที่เขาจะก้มโน้มตัวไปข้างหน้าใช้การออกแรงกล้ามเนื้อนะคะส่วนหลังกับยืดสะโพกอยู่พอสมควรนะเพราะลูกของเราทำเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเร่งเขามากนะคะให้เขาค่อยๆเคลื่อนไหวด้วยการยืดตัวไปช้าๆรอบที่สองของท่าซ้ายเอียงตัวแล้วก็เหยียดแขนน้อมตัวกลายขึ้นค่ะซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากครับ6 7 8 9 10ค่อยๆขึ้นมาโอ้ยน้ำมิวสู้สุดริ้นเลยโอเคพักก่อนพักก่อนค่ะสองรอบแล้วพักก่อนนะยืดไปโน้มไปแล้วก็พอขึ้นมาอยู่ในท่าตรงเสร็จแล้วก็ให้ลูกพักสักแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้ใช้แรงเยอะนิดนึงเด็กอาจจะกล้าแป๊บๆแล้วขออีกรอบหนึ่งเก่งมากเลยค่ะมัจจรีก็เก่งนะลูกนะพยายามนะคะช่วยกันกับคุณแม่นะทิ้งชิ้นหาน้องน้ำด้วยกับพี่สุขขออีกรอบหนึ่งนะคะลูกขออีกรอบหนึ่งน้องตัวนะคะไปด้านขวาหาเหยียดแขนไปกดสะโพกไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือของเราเนาะไปที่ลำตัวให้ลูกโน้มตัวควบตัวลงนะคะช้าๆเก่งน้อยเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้น้ำน้ำเก่งมากเลยลูกขึ้นมาช้าๆถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะคะที่ทำท่านี้แล้วเขาไม่พร้อมหรือว่าเขาต้องเราค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องด้วยว่าเขามีอาการเร่งแล้วก็อาจจะไม่ชอบท่านี้เราปรับเป็นท่าผ่อนคลายสะโพกในท่านอนก็ได้นะน้องมิวนะผ่อนคลายสะโพกในท่านอนก็ได้ค่ะคุณแม่อ๋อเด็กบางคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของหลังกับสะโพกแข็งอาจจะไม่ชอบท่าก้มโน้มตัวไปด้านหน้าเราก็ปรับเป็นผ่อนคลายสะโพกในท่านอนเองได้นะไปข้างซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกข้างซ้ายนิวทำได้แล้วเก่งมากน้องตัวก้มไปด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งครับลูกอีกรอบหนึ่งกดทนนิดนึงนะคะนักเรียนสุดยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบความที่หัวหน่ายก็จะค่อยๆขึ้นมาลูกค่อยๆขึ้นมาสู่ข้างล่างโอเคเก่งมากเลยครับเอาแล้วให้ลูกพักสักแป๊บนึงเนาะพักแป๊บนึงเนาะก่อนที่เราจะไปทำท่านะคะผ่อนรับคลายในท่าของเกณฑ์ลำตัวไปด้านหลังเนาะซึ่งเราก็จะไปผ่อนคลายบริเวณนะคะจุดข้างๆสะบักนะคะบริเวณกลางหลังแล้วก็บริเวณเอว3จุดด้วยกันเนาะเราจะทำจุดหนึ่งประมาณสัก2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณสะบักบริเวณหลังนะคะอาการเกร็งลดลงเนาะจะทำให้ลูกสามารถควบคุมการนั่งได้ดีขึ้นนิ้วเท้าจะสู้กับแม่เยอะลูกเหนื่อยนะครับลูกโอเคน้องซีรีส์พร้อมไหมน้องน้ำโอเคหรือยังลูกเพียงเพียงชมพู่เราไปทำท่าผ่อนคลายหลังนะคะในท่านั่งเอียงตัวไปด้านหลังพร้อมๆกันเอาขาสองข้างนะคะประคองลำตัวของลูกด้านข้างเราเริ่มจากจุดข้างบนก่อนนะคะข้างข้างสะบักเนาะแขนไหวไหมนะคุณย่าเอาเท่าที่ได้นะคุณย่านะขาของเรานะคะมีไปที่ลำตัวของลูกกับความลูกนะจับทำตัวให้ลูกอยู่ในท่าตรงก่อนนะคะเก่งมาก
เสร็จแล้วมือของเราก็ประกอบนะคะที่สีขาของรูปนะคะเหมือนในรูปเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ปอสามนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ท้ายทอยนะคะแล้วก็ประกอบใบหน้าแล้วก็สีขาเอาไว้ขาของเราต้องล็อกให้ดีนะหาให้สัญญาณนะถึงสามแล้วก็ให้ลูกเอ็นมาข้างหลังพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามเอ็นมาข้างหลังช้าๆลูกเอ็นมาเอ็นมามาลูกเอ็นมาเก่งเก่งมากค่อยๆมาลูกค่อยๆมาก็ลูกตึงแล้วนะคะแทงไว้ก่อนนิ่งๆเนาะคล้องไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสร็จมากเสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับไปสู่ท่าลำตัวตรงนะคะเด็กคนไหนที่เคลื่อนไหวตัวเองได้ต้องมีส่วนร่วมกลับไปลูกกลับไปอยู่ในท่าตรงโอ้หินหินเก่งมากเลยมุสลิมก็เก่งทุกคนเลยค่ะน้องน้ำก็เก่งเนี่ยจริงหลังโตมากเลยขออีก3ครั้งนะลูกนะอีก3ครั้งจุดเดิมนะคะบริเวณใต้สะบักนะคะตรงกลางสะบักเนาะเอาขาของเราวางประคองไว้หาครั้งที่2ให้สัญญาณลูกด้วยอ่ะ1 2 3หาเอ็นตัวไปข้างหลังพร้อมๆกันมาสลีค่อยๆเอ็นไปนะลูกนะหินหินก็ค่อยๆเอ็นไปค่ะนิ้วขาไหวไหมลูกเอาเอ็นไปเอ็นไปเอ็นไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็นิ่งไว้นะคะแล้วก็ให้สัญญาณลูกด้วยกันนะให้เขาได้รู้จังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10เก่งมากค่ะค่อยๆขึ้นค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอ้สุดยอดขึ้นไปอยู่ในท่าตั้งตรงน่ารักที่สุดเลยครั้งที่สองแล้วนะหาพักแป๊บนึงให้ลูกหายใจจะทำท่านี้อีกสองครั้งนะสมพูเป็นไงบ้างสมพูก็เก่งนะพี่น้ำเขาเก่งทำอีกทีหนึ่งค่ะอีกทีหนึ่งมือประกองนะคะที่คอที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าลูกให้สัญญาณหนึ่งสองสามเอ็นมาข้างหลังค่ะเอ็นมาข้างหลังเอ็นมาข้างหลังมาอีกลูกเอ็นมาอีกเอ็นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเก่งมากค้างไว้นะลูกนะนิ่งๆค่ะนิ่งๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคขยับขึ้นไปค่ะปล่อยค่อยๆคลายปล่อยเป็นสุดท่านั่งตัวตรงเก่งมากเอาละครบ3ครั้งแล้วนะคะต่อไปเราเลื่อนขาของเราต่ำลงมานะคะเป็นจุดกลางลำตัวจุดกลางลำตัวท่านี้จะเอนตัวได้เยอะขึ้นนะคะผ่อนคลายบริเวณหลังขาของเราประคองไว้เด็กบางคนไม่ยอมจริงๆเวลาอ่ะใครที่ทำได้ก็ทำไปพร้อมๆกันมือหลังนะคะให้เอามือประคองศีรษะไปนับเช่นเดิมน้ำน้ำเก่งมากขอให้สัญญาณด้วยการนับนะคะลูกจะได้รู้ว่าจะเริ่มแล้วหนึ่งสองสามเอ็นไปด้านหลังจุดนี้นะคะจะเอ็นลำตัวไปด้านหลังได้เยอะขึ้นกว่าจุดนะสักพักนี้นะดูการเคลนของหลังแล้วก็ลำตัวด้านข้างนะเก่งมากเลยเสร็จแล้วนะคะพอรู้สึกตึงแล้ว
ลูกแขนไม่ไหวแล้วก็นิ่งก่อนเนาะให้สัญญาณด้วยกันนะ1 2โอ้ถิงถิงสุดยอด3 4 5 6 7 8 9 10ก็ค่อยๆกลับไปสู่ท่านั่งหลังตรงถิงถิงหลังผ่อนคลายได้เยอะขึ้นแล้วเนาะเก่งมากเลยนี่จะเรียกเข้าแข่งค่ะขออีก2ครั้งนะคะฝึกตรงกลางนะฝึกกลางหลังนะคะจุดที่4ให้สัญญาณขอสีขาวให้หน้าให้สัญญาณด้วยกันนะ1 2 3หายนะค่ะเองนะฝึกด้านหลังครั้งที่2แล้วค่ะครั้งที่2แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอโอเคแล้วค่อยๆกลับข้าวเดิมช้าๆก็ขึ้นสู่หลังตรงเด็กคนไหนที่เขาเคลื่อนไหวตัวเองนะคะได้แล้วก็พยายามให้เขามีส่วนร่วมเนาะอย่างเช่นนักสลีนะคะถิ่งถิ่งคำพูดหรือแหลมแหลมเนาะเด็กๆหลายๆคนเริ่มที่จะเคลื่อนไหวเองมากก็ให้เขามีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะมากเลยนะว่าเป็นครั้งที่สามแล้วลูกครั้งที่สามแล้วใจลึกๆเราจะไปเอ็นไปนั่งหลังพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะคะจุดกลางลำตัวนะคะหรือว่าบริเวณหลังที่สี่หนึ่งสองสั้นเอ็นไปค่ะลูกตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยเอาเอ็นไปดูสิว่าครั้งนี้ครั้งที่สามลูกจะเอ็นตัวนะคะกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังยืดตายให้ยืดขึ้นหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเก่งมากเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆกลับข้างเริ่มมาช้านะลืมนะโดยเฉพาะเราให้เด็กเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองนะคะแบบช้าๆนะไม่ต้องเร่งๆเพราะว่าทุกเรามีการเป็นกันที่ข้างเยอะนะขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวของเราผ่านทางช่องทาง Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ Facebook ของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราได้มีพลังเข้มแข็งที่จะฟื้นฟูลูกๆของเราแบบนี้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะโอเคนะจุดตรงบริเวณกลางหลังผ่านไปแล้วนะคะต่อไปก็จะต่ำลงนะบริเวณนี้นะคะจุดที่5เมื่อกี้จุดที่4มีเริ่มอารมณ์ดีแล้วเริ่มอารมณ์ดีแล้วดูเพื่อนๆนะแล้วก็นิวก็ฝึกไปด้วยนะคะให้ความร่วมมือกับคุณแม่ด้วยนะคะลูกนะลูกจะได้นั่งทรงตัวได้เก่งๆขึ้นนะคะมาต่อไปขาของเราต่ำลงนะคะอีกจุดหนึ่งจุดที่5นี้ก็จะทำให้ลูกของเรานะคะสามารถที่จะเอ็นตัวยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะเอ็นหลังมาข้างหลังได้ยืดขึ้นเนาะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างบริเวณนี้ที่มีอาการเกร็งๆอยู่นะคะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้เนาะอาการเกร็งลดลงนะคะเราจะทำสามครั้งนิวทำพร้อมกันนะลูกนะเห็นไหมพี่แนนก็ทำนะพี่นักสรีก็ทำพี่ชมพู่พี่ผิงผิงก็ทำนิวทำด้วยกันครับมาสามครั้งนะคะหาพร้อมพี่น้ำพี่สุกแปลงแบบการฝึกความพร้อมแทนจุดบริเวณนี้นะคะจุดที่หนึ่งสองสามโอ้จริงจริงเก่งมากเลยทุกคนเก่งมากเลยร้องแดงก็เก่งเอ็นไปเอ็นไปเอ็นไปเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สุดยอด
ท่านั่งหลังตรงขอสามครั้งนะลูกนะที่มาฝึกด้วยกันกับเรานะคะผ่านทาง Facebook ก็เราก็มาฟื้นฟูให้ลูกๆได้พร้อมๆกันได้เลยนะคะครั้งที่สองค่ะลูกครั้งที่สองเดี๋ยวอดทนนิดนึงนะลูกนะท่านี้อาจจะตึงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยหลังมันจะปลอดภัยแล้วก็นั่งได้ดีขึ้นนะคะครั้งที่สองค่ะหนึ่งสองสามมาเอ็นหลังไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงได้ไหมเก่งมากสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพวกเราสิต่อไปต่อจากคือท่าเดิมนั่งหลังตรงโอ้โหเด็กบางคนบางแม่มิดเลยมองไม่เห็นแม่เลยผมบอกคุณแม่อีกเหรอลูกของเราโตเข้าสู่วัยรุ่นกันเกือบทุกคนแล้วเนาะนะคะขออีกรอบนึงนะคะครั้งที่สามครั้งสุดท้ายของสุดที่ห้าความรักลำตัวไม่ได้อยู่ในท่าตรงเอานะครั้งที่สามไปหน้าสองครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนะลูกอ่ะเอ็นตัวไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามอีกตัวไปด้านหลังค่ะไปด้านหลังนะคะสุดท้ายอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคนิดนึงได้ไหมอันแรกก็เก็บมากมากสุดท้ายก็นิ่งไว้สัญญาณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบเป็นสูตรท่าทางช้าๆโอเคโอ้สุดยอดอ่ะรูปที่แหลกให้ลูกเราสักนิดนึงนะให้ฝ่ายกล้ามเนื้อฝ่ายเนาะที่ซ้ายที่ขวารูปให้ลูกหน่อยเก่งมากค่ะพยายามนะลูกนะพยายามช่วยกันนะคะได้ทรงตัวด้วยตัวเองได้นะอ๋อน้ำน้ำเขาแก่ยังไงบ้างนะให้ลูกพักแป๊บนึงนะคะก่อนที่เราจะมาฝึกเรื่องของการนั่งหลังตรงนะคะโดยการใช้ฝาของเราประคองขณะที่พักนะก็ขยับนั่งกายให้ลูกนิดนึงให้เขาเกิดการผ่อนคลายลูกเราตัวโตอาจจะใช้แรงต้านการเหนื่อยนิดนึงสำหรับการฝึกนะคะในท่านี้เพราะว่าใช้แรงกันค่อนข้างเยอะทั้งคุณที่เป็นผู้ฝึกแล้วก็คนที่เป็นผู้ถูกฝึกนะคะน้ำมอสยังไงบ้างลูกน้ำมอสวันนี้น้ำมอสมาหรือเปล่าแป๊บนึงจับลูกหน่อยนะพยายามสื่อสารกับลูกทุกครั้งนะคะยังไงบ้างลูกเก่งจังเลยเอาละข้ามกลับไปคุณผู้ชมก็ยังขอหันด้านข้างอยู่เนาะเพราะว่าที่บ้านทุกคนน่าจะเห็นชัดมากกว่าด้านหน้านะต้องกลับไปนะคะเราก็จะใช้ขาของเราประคองลูกแล้วก็ฝึกให้ลูกของเราอยู่ในความทรงตัวท่านนั่งหลับตรงโดยการใช้ขาด้านข้างนะคะท่านี้น้องมิวน่าจะพอโอเคนะใช้ขาด้านข้างแล้วก็มือจับที่หัวไหล่นะคะเราจะไปช่วยให้ลูกของเรายืดลำตัวนะคะบริเวณตรงกลางหลังตรงนี้เนาะให้เขาเรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวลำตัวในท่ายืดขึ้นแล้วก็ทรงตัวในท่าหลังตรงนะคะถ้าใครพร้อมแล้วมาไปจับท่าด้วยกันนะมือประคองที่หัวไหล่ของลูกทั้งสองข้างใช้ขาด้านข้างของเราข้างไหนก็ได้นะคะข้างที่เราถนัดจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาของเราก็ได้
นะจับลูกของเราให้อยู่ในท่าตั้งมันตัวตรงแล้วเราก็ใช้ขาด้านข้างของเรานะคะดันไปที่หลังของลูกหนักตรงหนึ่งสองสามยืดตัวขึ้นปึ๊บดันให้ลูกหลังตรงนะก็ตรงแล้วแล้วก็นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กดไปที่หัวไหล่ทั้งสองข้างอย่าเพิ่งกดลงน้ำหนักมากนะคะมันไม่ให้ลูกยืดหลังก่อนเดี๋ยวครั้งที่สามที่สี่เราก็ให้ลงน้ำหนักเนาะขาให้ตรงๆก่อนอันนี้คือให้เขายืดทั้งตัวนะคะช่วงหลังนะคะให้เขายืดขึ้นก่อนให้เขารู้เรื่องของการที่น้ำหนักมันส่งที่ก้นทั้งสองข้างก่อนนะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แล้วเราก็ค่อยๆถอนนะคะโดยการถอนขาของเราที่ดันที่หลังเขาเนี่ยค่ะค่อยถอนขาเราและดูซิว่าเขายังทรงตัวท่าตรงได้ไหมมาใช่นัสรีเก่งมากครับวันนี้น้องกรีดมาด้วยไหมนะหรือว่าน้องกรีดอยู่ในเฟซบุ๊กสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามขาเราออกแรงยันไปที่หลังลูกให้ลูกยืดหลังขึ้นตรงสองสามเก่งมากโอ้น้องน้ำพยายามใหญ่เลยเก่งมากเลยค่ะพี่จูบตรงแล้วก็หยุดนิ่งสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพอครั้งที่สามเดี๋ยวเราจะไปกดหัวไหล่ให้ลองน้ำหนักคนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่อยๆถอนถอนไปตามลดขาของเราที่ประคองนะคะค่อยๆต่อมือของเรายังประคองลูกอยู่นะเก่งมากเลยเก่งก็เก่งลูกก็เก่งทำท่านี้บ่อยๆลูกจะได้พยายามแล้วก็ทรงตัวด้วยตัวเองนั่นลูกนะขออีกรอบนึงค่ะขออีกรอบนึงครั้งที่สามค่ะครั้งหนึ่งสองสามยืดหลังขึ้นลูกยืดหลังขึ้นเก่งมากครั้งนี้เดี๋ยวเราจะกดน้ำหนักให้ลงที่ก้นของลูกทั้งสองข้างนะคะขาเรายังประคองที่หลังลูกอยู่นะแล้วก็มือของเรานะคะพุ่งมือทั้งสองข้างมันจะออกแรงจากพุ่งมือของเราทั้งสองข้างกดให้น้ำหนักทิ้งลงไปที่ก้นของลูกข้างซ้ายและข้างขวาเท่าเท่ากันนะแต่ว่าต้องดันตัวลูกให้อยู่ในท่าตั้งตรงให้ดีๆก่อนนะคะหนึ่งสองสามค่อยๆกดลงค่ะกดลงเบาๆต้องเป็นที่มือนั่งแสดงว่าน้ำหนักมันค่อยๆลงไปที่ก้นของลูกเราตั้งข้างซ้ายตั้งขวาเก่งมากโอ้โหสุดยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว้าวสิงสิงกระชมพู่หลังตรงดีมากเลยลูกเป็นสาวแล้วเนาะโอ้นัสรีก็หลังตรงพักนี่ก็ควบคุมคอได้ดีขึ้นเยอะเนาะโอเคค่อยๆทานเดี๋ยวเราจะกดน้ำหนักลงอีกรอบนึงนะคะรอบนี้พอเรากดน้ำหนักตรงแล้วเราจะค่อยๆกลับถอยขาของเรารู้สิว่าลูกจะอยู่ในท่าตั้งตรงได้หรือเปล่าอีกทีนึงนะคะหนึ่งสองสามค่ะยืดหลังตรงเสร็จแล้วก็พุ่งมือทั้งสองข้างเข้าไปที่ไหนแล้วค่อยๆกดใส่แรงที่ไหนน้ำหนักไปลงที่ก้นสองข้างเราจะนับถึงสิบห้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ค่อยๆถอนขาแล้วใช่ไหมค่อยๆเอาขาเราออกค่อย
ให้ลูกแป๊บๆนึงเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นการฝึกเรื่องของการลงน้ำหนักนะคะสำหรับสร้างการหรือการหักน้ำหนักนั่นเองเนาะลูกแป๊บๆนึงเด็กๆเหนื่อยนิดนึงนะลูกนะการออกเป็นในท่านี้นะคนนะคะคุณจะรีบหน่อยไหมลูกไอ้ยังให้คุณจบด้วยหน่อยสิโอ้เก่งมากเอาละลูกพักแล้วกลับไปนะคะเราจะไปฝึกเรื่องของการลงน้ำหนักนะคะแบบแดงเนาะนะคะเราจะกดน้ำหนักให้น้ำหนักกดที่ไหล่ข้างซ้ายหรือว่าที่บ่าข้างซ้ายนะคะกดตะแยงส่งให้น้ำหนักไปลงที่ก้นนะคะฝั่งตรงข้ามเนาะซ้ายไปลงขวาขวาไปลงซ้ายข้างข้างมาสองรอบนะแต่ท่านี้จะกดลงน้ำหนักตะแยงได้ก็คือลูกต้องอยู่ในท่าตั้งตรงการท่านี้นะคะเอาละดันตัวลูกของเราให้อยู่ในท่าตั้งตรงก่อนเมื่อลูกอยู่ในท่าตั้งตรงแล้วนะคะมือข้างหนึ่งของเราจับไปที่ไหล่ข้างนั้นก็ช่วยประคองนะคะบริเวณเหนือข้อสะโพกขึ้นมาให้สัญญาณลูกนะถ้ากดเราจะเริ่มข้างซ้ายไปพร้อมๆกันทีเดียวเนาะไปได้ไปพร้อมๆกันในท่าเดียวกันนะคะหันหนึ่งสองสามออกแรงกดที่หัวไหล่ข้างซ้ายเบาๆนะคะกดทะแยงส่งแรงไปที่ข้อข้างขวานิดเดียวนิดเดียวนับถึง5คอนะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆผ่อนแรงจากมือเรานะแต่ว่าไม่ปล่อยมือนะคะเดี๋ยวทำข้างละ2ข้างข้างละ2ครั้งต่อไปสลับข้างค่ะมือข้างขวาประคองที่ไหล่ขวามือข้างซ้ายประคองที่ข้อศอกด้านซ้ายกดแขนให้น้ำหนักไปลงที่สะโพกซ้ายพร้อมกันให้สัญญาณด้วยนะหนึ่งสองสามกดส่งแรงที่สะโพกข้างซ้ายค่ะนิดเดียวเรียนนะลูกต้องอยู่ในท่าหลังตรงก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะค่อยๆถอยดูด้วยว่าลูกของเราหลังตรงดีหรือเปล่านะขออีกรอบนึงนะคะขออีกรอบนึงข้างซ้ายลงขวาน้องเซรี่เก่งมากโอเคคุณแม่ปรับท่าตัวเองถูกต้องค่ะน้องลูกเราโตๆละต้องปรับท่าตัวเองนะเป็นท่าเป็นขาหรือทุกขาก็ได้นะครั้งที่สองจากซ้ายไปขวาหันหนึ่งสองสามลูกหลังตรงดีแล้วกดที่หัวไหล่ส่งไปที่สะโพกข้างขวาเบาๆนะ1 2 3 4 5 6เย่ก็ในที่ลูกของเรานะคะหลังเขายังตรงไม่ดีใช้เทคนิคที่ทำของแม่หญิงเนาะนะคะยืนเข่าแล้วเอาเข่าของเรานะคะดันไปที่หลังลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พอสมควรได้แล้วไม่ต้องประกอบก็ได้อีกข้างหนึ่งนะคะอีกครั้งสุดท้ายจากหัวไหล่ข้างขวาลงไปที่สะโพกข้างซ้ายค่ะให้นำตัวตรงแล้วก็นิ่งก่อนเนาะค่อยส่งแรงหนึ่งสองสามหักคอร์ดนิดเดียวน้ำหนักไปลงสะโพกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ค่อยๆผ่อนเย้เก่งมากเลยเอาละให้ลูกพักแป๊บหนึ่งนะคะลูกพักแป๊บหนึ่งเก่งมากเลยจริงๆจริงๆลำตัวตรงก็คุมคอได้ดีมากเลยลูกมัจจารีก็เก่งลูกก็เก่งอ๋อน
นิวก็เก่งเหมือนกันเก็บออกแรงลูกของแม่ยอดเลยหน่อยนะลูกน้องนิวก็เก่งนะนิวก็นั่งด้วยตัวเองได้นะถ้านิวพร้อมอยู่นั่งด้วยตัวเองได้เย้นะคะสำหรับท่านั่งเนาะการควบคุมการทรงตัวแล้วก็การผ่อนคลายในท่านั่งนะคะก็ให้ลูกพักแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าสุดท้ายอาจจะใช้ระยะเวลาในการฝึกด้วยกันไม่ต้องมากนักเนาะเพราะว่าลูกๆเราหลายคนตัวโตแล้วก็น่าจะเท่าที่เห็นน่าจะไม่มีคนช่วยเนาะก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยนะคะใครที่ที่บ้านมีเก้าอี้เนาะอย่างพี่ถิ่นหรือว่าพี่น้ำมีเก้าอี้ก็ใช้เก้าอี้ช่วยด้วยนะคะเราจะไปทุกท่านเรียนข่าวกันประมาณสักเวลาประมาณสัก5นาทีเอาแบบสั้นๆให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของการยืดสะโพกแล้วก็การลงน้ำหนักนะคะพี่สุโอเคไหมช้าพีแรงโอเคไหมคะพี่สุมีเก้าอี้อยู่ไหมคะทิ้งทางท่านยังเก่ามีเก้าอี้อยู่ไหมคะถ้าใครมีเก้าอี้เนาะใช้เก้าอี้ช่วยเนาะจะได้ผ่อนแรงนะคะเพราะว่าลูกเราตัวโตการที่เราจะพยุงลูกของเราด้วยตัวคนเดียวไม่มีอุปกรณ์ช่วยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้แรงค่อนข้างเยอะนะเย้น่ารักมากนะที่สุดในพี่ช่วยเราจะไปให้ลูกเรียนรู้เรื่องของการออกแรงสะโพกกันตัวนะคะที่สะโพกในท่ายืนถ่าวกันนะตามภาพเมื่อกี้ที่พี่ปอขึ้นให้นะคะการฝึกในท่ายืนถ่าวนะคะมันก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเช่นกันเนาะนะคะก็ช่วยพัฒนานะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตั้งแต่ลำคอศีรษะตัวแล้วก็สะโพกด้วยนะคะก็คือว่าให้เด็กเรียนรู้วิธีการที่จะออกแรงในการยืดสะโพกแล้วก็ให้ลงน้ำหนักที่ขาถ้าเกิดว่าท่านี้เราได้ฝึกสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะมันก็จะช่วยลดอาการตึงของสะโพกได้ช่วยให้ดูของเรายืดสะโพกแล้วก็ยืนเข่าเกาะนะวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่บ้านอย่างเช่นเกาะขอบเตียงเกาะโซฟาเกาะขอบโต๊ะอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปสู่ในเรื่องของท่าลุกขึ้นยืนแล้วก็ท่าเดินในลำต่อไปแต่ลูกๆของเราหลายคนเป้าหมายตรงนั้นอาจจะยังไกลเนาะเป้าหมายเรื่องของการเกาะยืนหรือเกาะเดินอาจจะยังไกลแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทำท่านี้เพื่อที่อย่างน้อยให้ความเกร็งนะคะของบริเวณข้อสะโพกลดลงนะคะให้ลูกของเราได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการยืดสะโพกนะคะผ่อนคลายสะโพกแล้วก็ให้ลงน้ำหนักที่ขาเพื่อช่วยให้ข้อต่อแรงเนาะโอเคใครพร้อมแล้วทำพร้อมกันเลยนะใช้กระพี้นิวฝึกเรื่องของท่านั่งยองได้ลูกเก่งมากมาท่านี้ถ้ากรณีของเด็กตัวเล็กๆก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกของเราโดยส่วนใหญ่ในห้องเรียนท่านี้ก็โตนะใครมีผู้ช่วยก็ให้ผู้ช่วยนะคะช่วยประคองนะคะตัวน้องช่วยกับเราด้วยนะใครไม่มีผู้ช่วยก็ใช้ก็พี่พี่เริ่มขึ้นที่ก็พี่แล้วนะช่วยกันนะใครที่ตัวโตคุณแม่ช่วยนะคะหรือว่าคุณพ่ออยู่บ้านก็ให้คุณพ่อช่วยก็ได้นะสรีเก่งมากและเสร็จแล้วเนาะแล้วให้เขาเกาะที่เข่าของเราก็ได้หรือว่าเราจะสอดนะคะมือของเราไปที่ใต้รักแร้อ้อจิ้งจิ้งก็เย็นเหมือนกันเอาละนะคะมือของเราดันไปที่สะโพกของลู
อีกข้างนึงสอดใต้รักแร้ให้สัญญาณเนาะขาเท้าของเราข้างนึงประคองที่เข่านะคะทั้งสองข้างของลูกด้านหน้าขาด้านหลังก็ประคองไว้ที่ก้นของลูกให้สัญญาณด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามการยืดสะโพกให้ลูกยืดสะโพกโอ้โหแม่ทิ้งเก่งมากค่ะเก่งมากมากเลยจะรีบก็แกงลูกของเราบางคนอาจจะข้อสะโพกเขาค่อนข้างงอเนาะเพราะว่ามีการเกร็งค้างอยู่เนาะก็ยืดเท่าที่ยืดได้นะคะเอาละท่านี้ไม่ต้องยืนนานเนาะนับ1ถึง10นี่แล้วก็ค่อยๆย่อลงเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆย่อสะโพกให้มาสะโพกถ้านานมากเนาะลูกจะเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขานะคะไม่ต้องนานมากก็ได้เนาะเพราะว่าท่านนั้นหน้าขานี่จะเกร็งค่อนข้างเยอะถ้านานไปลูกอาจจะเจ็บเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆเนาะทำบ่อยๆจะลูกเคยชินนะคะก็อาจจะยืนเข่าได้นานขึ้นโดยที่ไม่เจ็บกล้ามเนื้อหน้าขาก็ได้นะถ้าเราทำสม่ำเสมอขอสักแสนครั้งนะลูกนะลูกอดทนนิดนึงนะคะถึงตีนสู้ๆลูกนะหนึ่งสองสร้างความเพียรเฉพาะโอ้โหคุณแม่แรงเยอะจังเลยเก่งมากเลยค่ะนักสรีก็แข่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปย่อลงช้าๆนะท่านี้ลูกของเราก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าการยืดบริเวณข้อสะโพกนะคะเขาจะต้องออกแรงตรงไหนเนาะนอกจากออกแรงหลังแล้วนะคะก็ได้ออกแรงบริเวณข้อสะโพกด้วยนะเก่งมากเลยขออีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงขอต้นนิดนะคะอีกรอบสุดท้ายมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามขอยืดเก่งมากเลยโอ้ถิ่นตัวตรงมากเลยลูกก็จะก็ยืดได้ดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคอ่านย่อลงช้าๆเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะลูกของเราตัวโตเออพี่น้ำเก่งมากถ้าใครที่หายยืดแล้วก็ลงน้ำหนักที่เข่านิ่งๆได้นานกว่า10วินาทีก็ทำต่อไปสักแป๊บนึงก็ได้นะคะจะได้ยืดข้อสะโพกได้เยอะขึ้นเนาะวันนี้ไม่เห็นแมมมอสแมมมอสอยู่หรือเปล่าเนาะท่านี้นะมอสสามารถที่จะยืดข้อสะโพกด้วยตัวเองได้เนาะในกรณีของเด็กที่สามารถยืดงอสะโพกนะคะด้วยตัวเองได้นะคะก็พยายามให้เขาทำท่านี้เพื่อที่ลำดับต่อไปเด็กจะได้เกาะแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้เนาะอย่างเช่นกรณีของน้องกรีดนะคะหรือว่าน้องนันมอสหรือว่าน้องชาร์จได้น้องชาร์จช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะไม่ได้เข้ามาฝึกด้วยกันกับเราเนาะพอไปทำไปเนาะทีละน้อยไม่เป็นไรนะคะจะได้ข้อสะโพกไม่ติดนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ยืดเหยียดนะคะข้อสะโพกได้เยอะลูกของเราข้อสะโพกจะได้ไม่ติดนะคะเมื่อข้อสะโพกอาการเป็นบริเวณนั้นลดลงก็ทำให้ลูกของเรานั่งขาเราสับเพื่อนได้ง่ายขึ้นตัวตั้งตรงได้เนาะเอาละคิดว่าชั่วโมงนี้คุณลูกและคุณแม่น่าจะใช้แรงกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวให้ลูกพักสักนิดนึงเนาะให้ทั้งคุณลูกคุณแม่ได้พักแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อย
เหนื่อยใช่ไหมคะเด็กๆเหนื่อยไหมลูกอ๋อน่าจะรีบพยักหน้าเอ๊ะน่าจะรีบไม่เหนื่อยเก่งมากสุดยอดนิวเหนื่อยไหมนิวในนิวมองหน้าคุณจุ๋มหน่อยนิวเหนื่อยไหมอุ้ยมีน้องเรียเนาะที่จากพนังก็ฝึกกับเราด้วยเนาะโหขอบคุณมากเลยที่มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มาฝึกให้ลูกๆของเราเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะก็เข้ามาร่วมฝึกให้ลูกๆของเราร่วมกันในทุกๆเช้าวันจันทร์วันพุธแล้วก็พฤหัสนะคะตั้งแต่เวลา10 โมง ถึง 11 โมงนะคะครั้งละ1 ชั่วโมงเพื่อที่ลูกๆของเราเนี่ยเนาะจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆเขาจะได้ไม่ยุบติดแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองได้ดีขึ้นหรือว่าได้มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจนะคะทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็เฟซบุ๊กของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่คุยก็ฝึกด้วยเนาะทางเฟซบุ๊กนะคะใครที่ไม่สะดวกเข้ามาในห้องซูมก็มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกันทางช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยเอาละเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเช้านี้ฝึกแบบหนักๆเด็กเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าก็ดีใจนะเด็กๆทุกคนยังร่าเริงแจ่มใสแล้วก็อารมณ์ดีนะยังฝึกให้การได้แม้จะตัวโตแม่ก็ยังมีแรงที่จะพึ่งพิงให้กับลูกของเราค่ะน้ำนัสรีเช้านี้เป็นไงบ้างคะเป็นอย่างไรไหนลองพูดคุยกันสักเล็กน้อยค่ะของน้องนัสรีฝึกได้ค่ะวันนี้น้องให้ความร่วมมือค่ะฝึกไปหัวเราะไปก็เป็นบางวันค่ะแต่ว่าเหมือนถ้ายืนเข่าอะค่ะได้แต่เหมือนนับได้ประมาณไม่ทันถึง10อะค่ะน้องก็จะเกรงก็เลยให้เขางอสะโพกลงแล้วค่อยดันสะโพกขึ้นไปใหม่อะค่ะแต่สามารถทำได้ประมาณ2-3ครั้งอยู่ค่ะเมื่อกี้โอเคเก่งมากเลยเนาะนัทรีเขามีจุดเด่นเยอะนะพูดคุยเข้าใจการสื่อสารกันแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมเนาะวันนี้อารมณ์ดีต้องตบมือให้เก่งมากเลยค่ะนัทรีนี่เอาเหรียญทองไปเลยนะวันนี้นะเก่งมากครับค่ะขอบคุณค่ะพี่สุเป็นไงบ้างคะพี่สุพี่สุกับน้องน้ำเช้านี้เป็นไงบ้างคะวันนี้มีคุณแม่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆด้วยน้องน้ำวันนี้เก่งมากค่อนข้างเก่งค่ะครูแรกๆเก่งมากพอฝึกไปแค่หนึ่งก็เริ่มนิ่งขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมาเก่งแล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะครูเพราะข้างบ้านตัดหญ้าอยู่เสียงดังไม่ค่อยได้ยินเสียงครูเลยใช่ไม่มีสมาธิเลยแล้วน้องก็เก่งด้วยค่ะวันนี้ครูอาจจะเป็นเสียงดังเพราะค่ะแต่ก็เห็นเขาพยายามเขาก็ไม่ค่อยฝืนเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเสียงมารบกวนเขาก็เลยทำให้ใช่ใช่เสียงมันดังมากเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะครูก็พยายามอยู่ค่ะเขาก็โอเคอยู่ท้ายๆโอเคหน่อยนึงโอเคค่ะเก่งมากเลยน้องน้ำค่ะซึ่งทรงพี่สุด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะพยายามด้วยน้องน้องก็เก่งขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะก็ของน้องน้ำต้องเพลงเยอะอาจจะเริ่มเช้าๆด้วยกันก็ผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยออกแรงจะทำได้แบบให้เขาทำเพลงลดลงได้เยอะขึ้นเนาะนะคะขอบคุณแม่สุขอบคุณพี่น้ำเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่นุชด้วยขอบคุณค่ะคนต่อไปแหลมแหลมเป็นไงบ้างนะแหลมแหลมยังอยู่ไหมเอ่ยโอเค
คไม่เป็นไรแต่ยังไม่สะดวกคุยกันนี้ผมก็เรียกว่าอยู่ได้แล้วเปิดเลยไปแล้วก็เมื่อกี้เขาเรียกนี่ไงมาแล้วค่ะแบมแบมก็ทำได้อยู่ค่ะครูแต่ถ้ายืนเข่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องตัวใหญ่ย่าย่าสู้แรงเขาไม่ไหวค่ะเป็นไรค่ะแต่ถ้ายืนเข่าเข้าใจว่าน้องแบมกับคุณย่าเนี่ยโตเท่ากันตัวใหญ่ค่ะอย่างอื่นก็ได้อยู่ค่ะครูขอบคุณค่ะแบมชอบไหมคะฝึกกันช้าช้าอย่างนี้ยิ้มให้คุณครูที่ยิ้มให้คุณจุ๋มที่เร็วยิ้มให้คุณจุ๋มสิลูกยิ้มคุณจุ๋มก่อนเร็วชอบค่ะชอบยิ้มให้คุณจุ๋มนะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณย่าขอบคุณนะคะด้วยขออีกสักหนึ่งคนละกันนะขออีกสักหนึ่งคนผิงผิงเป็นไงบ้างผิงผิงก็วันนี้ก็ให้ความร่วมมือดีค่ะแล้วก็ถ้ายืนเข่าคือแม่ลองเอาเก้าอี้แบบนั่งแบบซักผ้าเนาะก็คือมันไม่มีก็เลยลองดูว่าได้หรือเปล่ามันก็ได้อยู่อะค่ะครูเก้าอี้นี้แต่ว่าเราก็ต้องก็คือสู้แรงกับเขาเหมือนกันพอทำเสร็จก็เหนื่อยหอบเหมือนกันแม่แต่ก็ทำได้ประมาณ3ครั้งค่ะครูแล้วก็พอเขาเริ่มแบบเหมือนไม่ไหวเงี้ยสะโพกเริ่มเอียงแม่ก็ถอยลงมาเหมือนแม่นัสรีอะค่ะแล้วค่อยเริ่มเข้าไปใหม่ค่ะก็เอาอุปกรณ์ที่มีในบ้านมาปรับประยุกต์แต่ว่าก็ที่ตอนนี้ก็พอได้อยู่นะคุณแม่แต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยสำหรับคุณแม่อาจจะต้องไปพิงผนังเนาะเพราะว่าถ้าน้องเกรงต้านหรือดิ้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแต่ว่าด้านหลังเป็นผนังอยู่ค่ะครูค่ะค่ะถ้าเราได้มีที่พิงเวลาน้องต้านเราจะได้ไม่คือควรให้ชิดผนังไปเลยใช่ไหมคะครูแบบไปถึงแม่ใช่ใช่ตัวแม่ต้องกินผนังเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเวลาน้องดิ้นปุ๊บเราจะได้ไม่เสียการทรงตัวเพราะถ้าเราเสียการทรงตัวเราก็จะล้มทั้งคู่นั้นถ้ากินผนังปุ๊บเวลาลูกดิ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีที่พิงเนาะค่ะเป็นไม้นั่นแบบยาวสักนิดนึงก็ดีเนาะค่ะเนี่ยคือแบบเหมือนลองดูก่อนว่ามันพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคืออุปกรณ์จริงๆโซฟาถ้าเกิดฝึกที่บ้านจะเป็นโซฟาแต่ว่ามันจะตั้งตั้งคอมเนี่ยไม่สะดวกไหมคะครูก็เลยลองเอานี้มาลองดูก่อนแต่ว่าฝึกที่บ้านก็ใช้โซฟาค่ะครูมันจะสูงกว่านี้ค่ะแล้วก็มีที่พิงอยู่ค่ะค่ะใช้อุปกรณ์ที่บ้านเรามีค่ะค่ะขอบคุณอยากคุณแม่ขอบคุณจริงๆด้วยวันนี้อารมณ์ดีแล้วฝึกได้ดีมากเลยคุณผู้ชมเห็นเนาะให้กำลังใจนะคะข่าวก็เตือนขออีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนมิสเตอร์นิวเป็นไงบ้างวันนี้เช้านี้เหนื่อยไหมค่ะคุณจุ๋มก็ช่วงแรกๆก็ยังยอมอยู่นะคะก็พยายามที่จะเดี๋ยวไปฝึกกับชมพู่ชิงชิงเดมอสอะไรอย่างต่างก็วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ร้องไห้ได้นะคะแต่เหมือนเขาไม่ยอมฝึกมากกว่าค่ะแต่ก็มียิ้มเล่นอะไรอย่างนี้ก็พอเราสู้แรงไม่ไหวหรือพอแม่งายหลังไปหรืออะไรเขาก็ขำไม่ได้ก็เหมือนสู้เขาไม่ไหวเนี่ยเขาเหมือนเล่นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ร้องไห้แต่เหมือนไม่อยากฝึกก็ยอมนั่งอยู่ค่ะช่วงที่เพื่อนๆฝึกน้องไปข้างหลังเขาก็ไม่ยอมก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าให้นั่งดูเพื่อนๆแล้วกันอะไรอย่างนี้ก็ยอมนั่งอยู่ทักเพลงแล้วก็ตอนท่ายืนเข่าก็ไม่ไหวก็เลยให้นั่งทำเป็นท่านั่งยองแทนค่ะพอท่านี้เขาจะสู้แรงแม่ไม่ไหวเขาก็ทำได้ค่ะท่านี้ค่ะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะวันนี้ไม่ได้ร้องไห้เหมือนทุกวันค่ะโอเคคุณนิวเขาเป็นคนฉลาดเนาะเป็นเด็กฉลาดก็จะเลือกฝึกเฉพาะท่าที่ตัวเองชอบเนาะแต่ว่าน้องนิวก็คือจุดเด่นก็คือเขาก็ไม่ได้มีอาการร้างของข้อเนาะก็สะโพกข้ออึดเหียดเพราะข้อไม่ผิดรูปเนาะก็ไม่เป็นไรก็เรื่องท่าที่คิดว่าฝึกแล้วเด็กชอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองอย่างเช่นเขาสามารถที่จะควบคุมการทำตัวในท่านั่งก็ให้เขาฝึกท่านี้ให้เยอะนิดนึงก็ได้นะคะน้องจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะทำยังไงให้ตัวเองทรงตัวแบบนั่งแล้วไม่ล้มเนาะหรือว่าอย่างท่ายองก็จะเป็นท่าที่
บอกแรงนะคะที่ขาแล้วก็ลงน้ำหนักที่ขาถ้าเป็นท่าที่เขาชอบให้เขาฝึกในท่าที่ชอบก็ได้เพราะมันก็อย่างน้อยๆเด็กเองก็ได้เรียนรู้เรื่องของการออกแรงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเนาะนะคะโอเคขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณน้ำเงินด้วยเอาละก็สำหรับเรื่องของการฟื้นฟูนะคะฝึกให้ลูกของเราเช้านี้นะคะก็คงหมดเวลาลงเท่านี้ก็ขอบคุณเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเข้ามาที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในห้องสูงของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจครอบครัวของเราทางช่องทางเฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็เฟซบุ๊กของชมรมผู้ปกครองเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านของมูลนิธิก็ยังเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราตลอดไปเนาะนะคะทุกครั้งก็ท่านก็มาให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆเนาะนะคะก็เช้าวันนี้ก็คงหมดเวลาเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะบ่ายวันนี้ไป 2:00 ถึง 3:00 เป็นกิจกรรมที่เด็กๆหลายๆคนชอบด้านหนึ่งในนั้นก็มีนิวด้วยนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของกิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการใครคิดถึงดนตรีนะบ่ายนี้บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 เราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคราวนี้ขอบคุณทุกๆคนนะเรามาขอบคุณพร้อมๆกันกับแยกย้ายกันออกจากห้องเรียนกันนะคะ1 2 3ขอบคุณค่ะจำนวน3ครั้ง1 2 3เอบายบายทุกคนเจอกันตอนบ่ายนะเจอกับดนตรีนะคะสนุกสนุกบ่ายนี้เชิญทุกคนพักผ่อนก่อนค่ะบายบายค่ะ